สวัสดีครับวันนี้พอดีนอนไม่หลับก็เลยตื่นขึ้นมาโมโมเรื่อง Microsoft Word ขั้นเทพกันดีกว่าก็สำหรับสิ่งที่จะโมนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่ใช้ Microsoft Word พื้นฐานเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามีความจะเป็นว่าจะต้องใช้ Microsoft Word ขั้นเทพต่อไปอย่างเช่นการทำสารบัญอะไรพวกนี้รู้ไหมว่า Microsoft Word เนี่ยทำสารบัญอัตโนมัติได้นะใครแบบว่านั่งแก้ตัวเลขเองอยู่นี่เฉยมากโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเป็นจริงแล้วเนี่ย Microsoft Word เขามีสิ่งที่เรียกว่า Styling ให้เราใช้อยู่แล้ว Styling เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาบนตรงนี้ มันก็จะมี Heading 1 Heading 2อะไรว่ากันไปก็คือไล่กันเป็นชั้นๆอย่างเช่นเราจะทำ Topic 1 Topic 1 1 Topic 1 2อะไรอย่างนี้ท็อปิก2ท็อปิก2คิด1ท็อปิก2คิด2โอ้ยงงโอเคต่อมาเวลาเราจะใช้ heading เนี่ยเราแค่กดตรงนี้ heading 1 heading 2 heading 2อะไรงี้คือว่าการใช้ heading เนี่ยมันจะเป็นการจัดทุกอย่างให้เราอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ในการทำสารบัญมากสมมุติอย่างท็อปปิก1เนี่ยเราก็ใส่เนื้อหาอะไรก็ใส่ไปใช่ป่ะท็อปปิก2ก็ใส่ไปอะไรก็ว่าไปต่อมาสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสไตลิ่งเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์คือว่า default ของ Microsoft Word เนี่ยมันจะใช้อันที่เป็น normal normal ก็คืออันนี้เวลาเราจะแก้สไตลิ่งก็คือแก้ฟอนต์อะไรพวกนี้ให้เข้ามาคลิกขวาแล้วก็ modify modify ปั๊บมันก็จะมีฟอนต์ให้เลือกสมมุติเราเป็นคนแบบว่าโคตรเรียกอะไรของราชการตอนนี้ฟอนต์ไทยเขาให้ใช้ฟอนต์ที่ชื่อ TH สารบัญก่อน TH สารบัญกดออกมาแล้วก็อันนี้จะเป็นลาตินลาตินคือเลือกเป็นภาษาของอังกฤษของพวกฝั่งลาตินทั้งหลายอาเซียนนี่ผมไม่รู้ส่วนคอมเพกคอมเพกอันนี้จะเป็นภาษาไทยเขาเรียกภาษาไทยว่าคอมเพกไม่รู้เหมือนกันทำไม anyway แล้วก็สมมติให้ขนาด12แล้วกันลองเปลี่ยนดูชื่อเราจะเห็นว่าฟอนต์ทั้งหมดเนี่ยในเอกสารเราเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งเราควรจะใช้อะไรอย่างนี้กันใน Microsoft Word แทนที่จะมาคุมดำแล้วเปลี่ยนผมว่ามันไม่ใช่โอเคแต่สังเกตว่าพวก heading พวกนี้ยังไม่เปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เหมือนกันวิธีเปลี่ยนก็ทำเหมือนกันเปลี่ยนมายังไม่เปลี่ยนเอาใหม่ชื่อชื่อได้สังเกตว่ามันก็เปลี่ยนแหละทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนทุกอันช่างมันก่อนสำหรับ heading ต่อมาสมมุติว่าเราอยากได้ลายกว้างๆเวลาจะใส่ลายสเปซกว้างๆก็คือระยะแต่ละบรรทัดเวลาจะใส่เนี่ยเขาจะมากดตรงนี้กันก็เลือกได้เลยว่าขนาดไหนที่เราต้องการแล้วก็อย่างเช่นบางคนอาจจะชอบแบบว่าที่ปลายๆตรงเนี้ย อยากจะเว้น2บรรทัดบางคนก็ใช้วิธีอะไรงี้เอาคือแบบมันไม่ใช่ป่ะเวลาทำนี่ทำงี้เลยคลิกขวาสมมติเราอยากได้ heading 2ให้เว้นกว้างๆใช่ปะก็กดมาที่นี่แล้วก็เข้าไปที่พารากราฟมันก็จะมีว่า before text before text เนี่ยให้เอากว้างเท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้ spacing แต่ละลายนี่เราจะสามารถเพิ่มขนาดตรงนี้เข้าไปได้เลยสังเกตว่ามันจะไม่มีเว้นวรรคระหว่างอันวิธีการดูว่ามีแท็บหรือมีเว้นวรรคหรือเปล่ากดที่ตัวพารากราฟอันนี้มันก็จะมาออกมาว่า
มี enter หรือเปล่าถ้ามันมี enter เงี้ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ถ้าเกิดมี space จะเป็นจุดๆถ้าเป็นแท็บจะเป็นขีดอย่างนี้โอเคต่อมาบางคนอยากจะแท็บแบบแท็บเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันเท่ากันแต่บางทีเราอยากจะแท็บแบบกว้างๆกว่าเนี่ยเราสามารถกดข้างบนนี้ได้แล้วกดแท็บมันจะกระโดดข้ามไปยาวๆเลยอย่างเช่นอันนี้เวลาจะใช้ทำแบบพวกตัวเลขอะไรพวกเนี้ยเราก็จะประมาณว่าเขียนลายหนึ่งแล้วกันแถบหนึ่งลายสองแถบสองอะไรงี้สังเกตดูว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบหมดเลยเวลาเราจะเลื่อนอะไรตรงนี้ก็เลื่อนตรงนี้เอาชึบอะไรประมาณนี้อือฮึโอเคเรื่องต่อมาบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องการพวก type distribution อะไรพวกนี้เราลองมา copy ข้อความจากเว็บสักเว็บหนึ่งแล้วกันสมมติเข้าเว็บบล็อกโน้นเข้าไหนดีเข้ายาวๆหน่อยcopy ข่าวนี้มาเรื่องแรกก็คือเวลาเรา copy ข้อมูลมาจากเว็บเนี่ยมันจะติดสไตล์ออกมาถามว่าอยากเอาสไตล์ออกทำไงทางที่หนึ่งก็คือกดตรงนี้แล้วก็อันนี้มั้ง keep text only เราก็จะได้เฉพาะสไตล์จะได้เฉพาะ text อีกวิธีทางหนึ่งก็คือเปิดพวก text editor ที่มันไม่มีสไตล์ขึ้นมาแล้วก็เอามาวางที่นี่ก่อนแล้วก็ตัดมันเอาไว้วางที่นี่ได้เหมือนกันต่อมาเราจะสังเกตว่าเอกสารเนี่ยบางทีเราจะให้มันติดตรงขอบกันใช่ปะมันก็จะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็มันก็จะมีความแตกต่างกัน justify text เนี่ยเขาเอาไว้ใช้กับภาษาอังกฤษมันจะเน้นที่เว้นวรรคส่วนอันนี้ distribute text ก็คือกระจายตัวหนังสือไปทั่วๆและอันนี้เป็น type distribution type distribution เนี่ยมันจะพยายามเพิ่มตัวระหว่างเพิ่มสเปซระหว่างตัวอักษรคือว่าถ้าเกิดเราใช้อันแรกเนี่ย justify text เนี่ยไออันเนี้ยมันจะทำให้สเปซเรายาวเกินไปในบางครั้งเพราะฉะนั้นเวลาใช้ภาษาไทยให้ใช้ไทย distribution โอเคเรื่องต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำสารบัญกันดีกว่ารับรองว่าจะต้องทึ่งโอเคเวลาเราจะขึ้นหน้าใหม่แทนที่จะใช้enter enter enter ลงมาเนี่ยลองเปิดนี้ดูอันเนี้ยอย่าให้ใช้control enter มันจะพาขึ้นมาใหม่เราจะเห็นสัญลักษณ์page break อยู่ตรงนี้สมมติว่าเราจะขึ้นหน้าใหม่ทุกๆ topic แล้วกันก็ไปเลย topic 1 topic 2ต่อมาเราก็อยากจะทำสารบัญแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่มันแล้วก็หน้านี้เราจะเป็น table of content table of content table of content เนี่ยแปลว่าสารบัญ Microsoft Word เนี่ยเขาก็มี content ให้ใช้ด้วยเอ้ยมี title ให้ใช้อยู่แล้วโอ้มาแก้ตรงนี้ด้วยโอเคตรงนี้ใส่อย่างน่าเกลียดจริงเลยจริงตรงนี้ไม่มีประเด็นเลยโอเคกลับไปที่สารบัญทีนี้เราอยากจะได้ไอ้พวกเฮดดิ้งพวกนี้เข้ามาอยู่ที่สารบัญวิธีทำก็คือไปที่ reference เสร็จแล้วก็กด table of contents table of contents มี s ด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดเลือกเลยอยากได้สารบัญแบบไหนชึบนี่เราได้สารบัญมาแล้วอย่างง่ายดายสมมติเรามีคอนเทนต์หน้านี้ยืดออกไปอีกหน้าหนึ่งเวลาจะอัปเกรดจะอัปเดตก็นี่เลยอัปเดตฟิล
แล้วก็เลือก entire table ชื่อจะเห็นว่าเลขตรงนี้เปลี่ยนทันทีนี่โคตรง่ายเลยมันสุดยอดมากสมมุติว่าเราเพิ่มเลเวล3 topic 1ขีด1ขีด1 topic 1ขีด1ขีด2เพิ่มเป็นเลเวล3เข้ามาอันนี้เป็นเลเวล3เลเวล3โอเคแล้วก็ทำง่ายๆอย่างเดิมอัปเดตฟิลด์ในถ่ายทูบูชุบสังเกตว่าเลเวล3วิ่งเข้ามาเลยต่อมาก็จะมีคนถามว่าเอแล้วถ้าเกิดอยากได้แค่2เลเวลทำไงวิธีทำง่ายมากก็เราก็มาอยู่ที่ Table of Content ก่อน Table of Content เสร็จแล้วก็เลือกที่ Custom Table of Content มันจะมีบอกว่าอยากได้กี่เลเวลเออแล้วก็บอกว่าอยากได้แค่2เลเวลกดนี้ปั๊บนี้ปั๊บหายไปแล้วเลเวล3จริงมากต่อมาอยากให้สไตล์ตรงนี้มันเป็นแบบของเราทำไงวิธีทำก็คือกดสไตล์แพนขึ้นมาสไตล์เพนต่อมาเราก็จะเห็นไอ้พวก TOC ทั้งหลายเนี่ยคือว่าเวลาที่เราคลิกตรงไหนเนี่ยมันจะบอกว่าคือเลนสไตล์คืออะไรก็มันก็จะบอกว่า TOC heading TOC ก็ย่อมาจาก table of content ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการแก้นี้ TOC 1ก็ modify สไตล์เลยเห็นเป็น PH สารบัญ PH สารบัญไหนโอเคจะเป็น PH สารบัญให้หมดจุ๊บจุ๊บจุ๊บสังเกตว่า topic 1นี่เปลี่ยนแหละต่อมา topic 2modify สไตล์ที่เฮ็ดสารบัญที่เฮ็ดสารบัญความจริงมันน่าจะกดออสคริปต์ได้นะโอเคก็ทีนี้ก็เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นสารบัญอย่างที่เราต้องการบางคนอยากเอาย่อหน้าตรงนี้ออกแล้วก็เข้ามาที่ไอ้ TOC 2สิ่งที่เราจะแก้คืออันไหนก็เข้าไปที่อันนั้นเสร็จแล้วก็มาที่พารากราฟที่พารากราฟเนี่ยมันก็จะมี indention อยู่ก็คือการย่อหน้าสังเกตว่าข้างล่างตรงนี้เวลามีการปรับเปลี่ยนมันก็จะแก้ไขให้เราเห็นทันทีแล้วก็เลือกเหมือน indention ไม่มีชึบๆอะไรประมาณนี้เราจะได้แบบไม่มี indent มาสมมุติไม่เอาอันดูกลับมาโอเคต่อมาบางคนทำเอกสารอาจจะต้องใส่พวกรูปชาติรูปภาพเขาเรียกว่าแคปชั่นแล้วบางทีจะต้องมีหลายๆรูปแล้วก็ต้องมีสารบัญอีกต่างหากสารบัญรูปภาพนี้ก็ทำได้สมมุติเราใส่รูปภาพขึ้นมาใส่รูปภาพขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มา insert อยู่ไหนวะโอ้คลิกขวาตรงนี้เสร็จแล้วก็มา insert caption มันจะมีให้บอกเลยว่าจะใช้อะไรนี่ก็คือเขาใช้คำว่า figure พวกนี้สามารถแก้ได้สามารถ re label อะไรได้หมดข้างบนข้างล่างว่ากันไป format number ก็ยังเซตได้เลยมันเซตได้หมดเลยจริงๆต่อมาก็รูปที่หนึ่งนี่ชึบเราได้รูปที่หนึ่งออกมารูปที่หนึ่งอยู่ที่หน้าอะไรวะเดี๋ยวเปิดเลขหน้าก่อนเปิดเลขหน้าเปิดเลขหน้าที่ไหนวะเพจ number แล้วก็เพจ number สมมุติเราจะใส่ขวาล่างโอเคต่อมาเราใส่รูปที่สองที่นี่หน้าสุดท้ายรูปที่2อยู่เสร็จแล้วก็ใส่แคปชั่น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 
รูปที่สองทุบต่อมาอยากจะได้สารบัญของแคปชั่นทำไงรู้ไว้แม่เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานี่สารบัญมันติดมาด้วยโอเคเราก็มาที่ reference เสร็จแล้วก็ insert table of figure ก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีfigure ให้เลือกว่าเราจะเอา table of อะไรเราก็จะเอา figure ใช่ป่ะก็ figure กับ figure figure กดนี่จึ๊บเราก็จะได้สาบานรูปภาพออกมาเลย table of figures เลือกเป็น title เพื่อความสวยงามจึ๊บจึ๊บเฮ้เวลารูปมันเลื่อนสมมุติเราเอาไอ้นี่ออกไปเสร็จแล้วอัปเดตจุ๊บจุ๊บเลขเปลี่ยนทันทีแน่นอนมันเด็ดมากต่อมามาที่ insert table หลายๆคนก็ต้องทำ table เหมือนกัน table ก็ใส่แคปชั่นได้ก็คลิกที่ table ใช่ปะเสร็จแล้วก็ insert caption แล้วก็เลือกเป็นชนิด table มันก็จะบอกเป็นหัวข้างบนเอาไว้ใส่ข้างบนมันก็บอกเลยชื่ออะไรดีตารางที่หนึ่งไม่เอาตารางที่หนึ่งอยู่แล้วทดสอบตารางอื่นนี้ละกันง่ายๆแล้วก็เพจเบรกลงมาอีกเพจเบรกลงมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ tableOf table ชื่อดูตลกเป็น title เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิม insert fig table of figure เลือก table เหมือนมันจะรู้เลยว่าเราจะทำอะไรโอเคทีนี้มันก็จะได้อะไรอย่างนี้เวลาเลขเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันก็จะตามไปหมดเลยเด็ดมากโอเคต่อมาจะเป็นเรื่องsection section เนี่ยก็คือแบ่งการแบ่งส่วนของเอกสารอย่างเช่น section เราก็จะมีหน้าแรกมีหน้าที่เป็นไอ้พวกคอนเทนต์พวกนี้แล้วก็มีหน้าที่เป็นเนื้อหาโอเคแล้วก็จะเริ่มแบ่ง section จากตรงนี้ไอ้เซ็กชันเนี่ยเอาไว้ทำอะไรคือว่าบางทีเลขหน้าเราต้องเริ่มใหม่เรื่อยๆหลายๆคนมีปัญหากับเลขหน้ามากๆนี่ก็จะมาเฉลยว่าเลขหน้าจัดการได้โดยง่ายโดยใช้เซ็กชันเราก็ลบไอ้เพจเบรกนี่ออกไปก่อนต่อมาแล้วก็อินเสิร์ตไม่ใช่นี่เอาเบรกแล้วก็มาที่จะมีเพจเบรกอะเซ็กชันเบรกสังเกตดูที่เซ็กชันเบรกเราก็กด next page สังเกตว่าคำตรงนี้มันจะกลายเป็นบอกว่าเซ็กชันเบรกแหละเตอร์ตรงนี้ไม่เอาเห็นว่ามันมีประโยชน์ไอ้ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้ไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้มันมีประโยชน์เอาไว้ดูว่ามันมีตัวหนังสือเกินออกมาทำให้เราเห็นว่ามันมีตัวเกินอันนี้อยู่ในเซ็กชันเดียวกันเราไม่แก้เราจะเกะนี่กับเซสชันเดียวกันอีกที่บอกเยอะจริงโอเคอันนี้เป็นเซสชันใหม่ก็ทำเหมือนเดิม next page ชุบโอเคต่อมาเลขหน้าสำหรับตรงเซสชันที่1เราจะไม่แสดงแต่ช่างมันก่อนแต่สำหรับเซสชันที่2เราจะแสดงเป็นพวกตัว i วิธีทำทำไงวิธีทำก็คือเราก็มาเซตปกติเหตุ number ไม่ใช่กด format page number กด format page number เสร็จแล้วก็เลือกว่าอยากได้แบบไหนตัวคอก็มีเอาเลือกเป็นฝรั่งหน่อยแล้วกันเป็นตัว i
แล้วก็บอกว่า start from i ชิบก็สังเกตว่าไอ้นี่ก็ยังเป็นหน้าหนึ่งช่างหัวมันแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัว i แหละนี่ก็เป็น ii เป็นเลขโรมันเป็น iii มี3หน้าส่วนอันนี้ก็ยังเป็นหน้า4อยู่เหมือนเดิมซึ่งเราต้องการให้มันเริ่มที่หน้า1ถูกปะแล้วก็กด format number กด start at 1แล้วก็จะเห็นว่าเรามีคอนเทนต์อยู่แค่2หน้าต่อมาแล้วมาจัดการกับพวก table พวกนี้ทั้งหลาย table update งงแฮะ update view update table ชุบสังเกตว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งแก้เลขหน้าใหม่เนี่ย Microsoft Word มันทำให้เราหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะทำอะไรประมาณนี้กันก็ต่อมาเราอยากจะซ่อนหน้าแรกสุดเราอยากจะซ่อนหน้าแรกสุดหลายๆคนทำวิธีนี้มันเป็นอะไรที่เด็ดมากแถมมันมีคนพูดคลิปใน YouTube อีกต่างหากวิธีทำวิธีนี้ก็คือมันสร้างกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งเสร็จแล้วมันก็เลือกให้กล่องสี่เหลี่ยมของมันเป็นสีขาวไม่ใช่โนฟิลสีขาวสีขาวสีขาวเสร็จปั๊บสังเกตมันจะลากไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไอ้นี่กันต้องเปลี่ยนกันเอ้ยเนี่ยแหละมันเป็นสีขาวหายไปอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจออืมนี่แปลกจังวันนี้สิ่งนั้นหายไปไหนหาไม่เจอจริงนั้นแย่แหละติ๊กต็อกไม่เจอเป็นวันที่แปดปกติมันจะต้องเป็นรูปหมาขีดขีดคือว่าสรุปแล้วก็คือมันจะมีคนหายไปเลยมันเลยหายไปเลยมันจะมีคนลากไอ้กล่องเนี้ยเอาไปทับเลขหน้าซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ดีนะวิธีที่ดี Microsoft Word เขามีอยู่แล้ววิธีที่ดีก็คือมาเลือกที่เลขหน้านี้แล้วกด Defend เปิดเพจไม่กดไม่ได้เลยเอาMicrosoft Word เริ่มไม่ค่อยจะเล่นด้วยเฮ้ยมันแปลกมากเลยโอเคกดได้แหละมากด Defense First Page ชื่อสังเกตว่าเลขหน้าหายไปเอาออกผิดอันอีกโอ้ยเอาใหม่มาที่หน้าแรกสุดหน้าแรกสุดนี่คือหน้าที่เราจะเอาออกเอาเฮ้ยทำไมมันเอาออกไม่ได้แปลกจังเลยสมมติว่าถ้าเกิดเราลบตรงนี้ออกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าหน้าอื่นจะลบออกไปด้วยไหมโอ้ปรากฏว่าไม่เอาออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเล่าให้ฟังก็คือผมไปติ๊กไอ้นี่ไว้ link to previous page ถ้า link to previous page เนี่ยก็คือมันจะลิงก์กับไอ้ข้างบนแต่ถ้าเกิดเราเอาลิงก์ตรงนี้ออกเนี่ยมันก็จะเริ่มเซสชันใหม่ของตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดจากจุดนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมันใส่อะไรเข้าไปมันก็จะไม่มีเลขหน้าหมดเลยนะฮะถูกต้องสมมติฐานถูกต้องต่อมาบางคนอยากจะทำหน้าตะแคงบ้างเรียกอะไรตะแคงหนึ่งหน้าแล้วก็กลับมาเป็นแนวตั้งวิธีทำก็คือใช้เซ็กชันเบรกกันเซ็กชันเบรกก็สมมติเราจะทำ
หน้าตะแคงจากจุดนี้หนึ่งหน้าแล้วกันหน้าตะแคงใช่ไหมก็มาที่ section B หรือว่าเบอร์ section B พอมา section B ตรงนี้ปั๊บเราก็จะเห็นว่ามี section B ตรงนี้ก็มาเพิ่ม section B อีกอันหนึ่งจริงๆเพิ่มข้างล่างก็ได้แหละเปิดกันต่อมาที่หน้าเนี้ยมันจะเป็นหน้าที่สามารถทำเป็นแนวนอนได้แหละลองกดเปลี่ยนกันกดเปลี่ยนปั๊บเห็นป่ะมันเป็นแนวนอนหน้าเดียวเลยแต่ว่าเลขหน้าตรงนี้ทำไมไม่ต่อเลขหน้าตรงนี้มันไม่ต่อเพราะว่าเลขหน้ามันถูกเซตไว้ว่ามันให้เริ่มใหม่เดี๋ยวจะกดให้ดูจืดอยู่ตรงไหนวะเลขหน้าใช่ไหมนี่แทนที่จะให้มันสตาร์ทแอดหนึ่งเนี่ยเราบอกว่า continue from previous section ก็คือเซสชันก่อนหน้าทีนี้มันก็จะกลายเป็นเลข2แหละอันนี้มันเป็นเลขหนึ่งเฮ้ยเลขหน้าข้างหน้าหายไปเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรเรามาใส่เลขหน้ากันใหม่อีกรอบว่ากันไปเลขหน้าเลขหน้าเลขหน้าหน้าสามหน้าสองหน้าหนึ่งหน้าไอโอเคกลับมาแล้วโอเคไอ้นี่ยังไม่กลับมาถูกต้องมาดูความสวยงามก็เอาตัวคีย์ออกก็จะเห็นว่าหน้าแรกไม่มีเลขหน้าหน้าที่สองเป็นตัวไอหน้าที่สามเป็นไอหน้าที่สี่เป็นสามไอต่อมาก็หน้าหนึ่งหน้าสองซึ่งเป็นแนวนอนหน้าสามใส่คอมเมนต์ไว้หน่อยหน้านี้เป็นแนวนอนโอเคก็นั่นล่ะโอเคก็ทีนี้เราก็มาอัปเดตตรงนี้ซะหน่อยให้ดูเกิดอะไรขึ้นบ้างความจริงถ้าเกิดเซ็กไอพวกเฮดดิ้งมันไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะแค่อัปเดตเพจออนลี่ก็พอแหละต่อมาเป็นเรื่องสำหรับคนทำคนที่ต้องทำเอกสารวิชาการทั้งหลายหลายๆคนอาจจะมีประเด็นประมาณว่าจะใส่ ReferenceMicrosoft Word เนี่ยมี reference ให้ใช้ด้วยวิธีใช้ reference ก็คือให้กด citation ที่ตรงนี้สมมติเอาอะไรดีอ่ะarticle in journal แล้วกันก็ไปผู้เขียนไตเติ้ลก็ชื่อบทความชื่อผู้เผยแพร่2016 volume 1 issue 1 city พื้นที่ก็ได้ standard number ไม่มีใส่เป็นหมวดโอเคกดอันนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น citation ในรูปแบบที่เราต้องการเราสามารถเลือก citation ในรูปแบบหลายๆอย่างที่เราต้องการได้นะฮะสมมติเราใช้ IEEE แล้วกันใส่ที่ IEEE เราก็มาใส่ bibliography ก็คือ
ป็น reference อ่ะเวลานั่นเราก็เอาไอ้นี่ย้ายไปไว้ตรงนี้เราอยากจะย้ายโอเคย้ายไปก่อนสมมติใส่ที่ไหนดิใส่ที่หน้าแนวนอนนี่นะกันอยู่ที่นี่ใช่ป่ะมันก็จะลิงก์มาที่นี่เลยทุกอย่างมันทำอัตโนมัติหมดเลยสมมติเราลอง insert อีกสักอันหนึ่งสองผู้เขียนสองอันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันนะมาลองมั่วๆเหมือนกันนี่อยากใส่แล้ววะไม่ใส่ได้ไหมโอเคสังเกตว่าเลข citation มันเปลี่ยนให้เองด้วยเพราะมันผิดหรือเปล่าฮะจริงตรงนี้มันควรจะเป็นเลขหนึ่งเนาะเอ้ยคนจะเป็นเลข2เพราะว่านี้เป็นเลข1เลยอ่ะกดอย่างนี้โอเคทีนี้เป็นเลข1เลข2คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมาทำ citation อีกแหละถ้าเกิดมอที่เราเรียนให้ใช้สิ่งที่เป็นมาตรฐานที่มันมีอยู่ในนี้เราก็จะใช้ไอ้นี่แล้วก็ไซส์เอาอย่างสวยงามส่วนใหญ่มองก็จะใช้พวก EPE Itemen E กันสำหรับทางฝั่งสายคอมพิวเตอร์โอเคเรื่องอะไรต่อดีเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงก็คือ footnote หลายๆคนทำเอกสารแบบเป็นทางการบางทีมีแบบอธิบายอะไรยาวๆสมมุติเราอยากอธิบายคำว่านาโนเมตรคืออะไรแล้วก็มา insert แล้วก็กด footnote อยู่ไหนวะ footnote ตรงนี้ก็เลือกเลยอยากได้ footnote แบบไหนนาโนเมตรบอกเลยฮะนาโนเมตรเท่ากับ10ยกกำลัง9ใช่เหรอนาโนเมตร10กำลัง9ป่ะฮะตัวขึ้นฮะสังเกตว่ามันก็จะมีฟุตโนตขึ้นมาตรงนี้แหละเอ้ยนี่มันไม่ใช่ฟุตโนตนี่ว่านี่มันฟุตเตอร์มั่วใหญ่แล้วไม่เอาใหม่มาที่นาโนเมตรต่อมาที่ฟุตโนตอยู่ไหนวะหาไม่เจอฟุตโนตนี่ insert ฟุตโนตเจอแล้วจึ๊บนาโมเมตร10กำลัง9หน่วยประมวลผลผมก็ใส่หน่วยประมวลผลเข้าไปจึ๊บอะไรใส่ไงวะinsert footnote นี่มันก็จะเป็นอันที่2หน่วยประมวลผลสมมุติเป็นอะไรเป็น u แล้วกันจริงๆก็ไม่ถูกเท่าไหร่โอเคเราจะสังเกตว่านาโนเมตร CPU อะไรอยู่ตรงนี้มันจะเห็นว่ามีเหมือนเลขยกกำลังอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียก footnote สำหรับเอกสารที่บางทีมีความจำเป็นจะต้องอธิบายรายละเอียดเยอะๆแต่ว่าไม่อยากจะใส่ลงไปในไม่อยากจะใส่ยาวๆลงไปในบทความมีอะไรอีกล่ะก็จบเท่านี้แล้วกันแค่นี้ก็น่าจะมากพอแหละโอเคก็ขอจบเรื่อง Microsoft Word ขั้นเทพกันวันนี้แต่ก่อนจะจากไปขอแถมของก่อนคือว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่Microsoft เท่านั้นนะเรามีค่ายอื่นๆมี Open Source มีอะไรเยอะแยะลองดู LibreOffice ดูสำหรับหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้ Microsoft Word ผิดกฎหมายอยู่
ผมค่อนข้างจะสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ผิดถูกกฎหมายนะคือบางทีเราถ้าเลือกได้เราก็ใช้ซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายดีกว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังด้วยอันนี้คือเขาชื่อว่า LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ Open Source ก็คือเปิดรหัสเปิดซอร์สโค้ดหรือเรียกว่าซอฟต์แวร์เสรีก็ได้คือว่ามันมีคอมมูนิตี้ของโปรแกรมเมอร์อยู่ที่เขาร่วมกันช่วยกันเขียนซอฟต์แวร์ยามว่างบางคนก็ถูกจ้างมาทำแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้ฟรีๆคือว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้กดดาวน์โหลดถ้าเกิดจะใช้ก็LibreOffice Steelมันก็จะมี Steel ก็คือเป็นเวอร์ชันแบบว่าไม่นี่แหละไม่ใหม่เกินไปคือว่าเวอร์ชัน Stable หรือเปล่าไม่แน่ใจ Anyway ก็จะมีให้เลือกหลายเวอร์ชันมีทั้ง Linux ทั้ง Mac ทั้ง Windows หวังว่าคงรู้จัก Linux กัน Linux ที่ยอดฮิตก็คือ Linux Ubuntu เป็น distro ยอดฮิตซึ่งค่อนข้างจะใช้ง่ายถ้าใครแบบว่าลง Windows เป็นก็ลองโหลด Ubuntu Desktop มาลองใช้ดูก็ได้ก็ใช้งานได้พอสมควรแต่ก็คงไม่ถนัดเหมือน Windows สำหรับหลายๆคนก็ LibreOffice เนี่ยมันก็จะมีซอฟต์แวร์เหมือนกับไม่ใช่ซอฟต์แวร์มีฟีเจอร์คล้ายๆกับ Microsoft Word แหละแต่มันก็คงไม่เก่งเท่าเพราะว่ามันก็ของฟรีอะนะก็ท็อปปิกจริงมันจะเหมือน Microsoft Word เวอร์ชันเก่าๆซึ่งก็มีข้อดีอยู่เวลาจะเปลี่ยนสไตล์นี่ก็เลือกตรงนี้เห็นว่ามันหน้าตาแปลกๆไหมแต่ก็สุดท้ายก็ใช้ได้เหมือนกันที่พวกคอนเทนต์มีไหมน่าจะมีนะอยู่ไหนวะคนตรงนี้เลยสารบัญในนี้ไม่เจอน่าสนใจว่า Table of Content อยู่ที่ไหนนี่ไง Table of Content ชึบเห็นเปล่าทำได้เหมือนกันเปี้ยก็พงพิ้นอะไรได้เหมือนกันหมดตัวนี้จะเป็นตัวฟรีแต่ว่าภาษาไทยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแหละดูนี้ต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเปลี่ยนเป็นสารบัญเอาไว้ข้อความยาวๆมาใส่ดูสิวางชิปลงไปก็สังเกตว่าก็พอใช้ได้อยู่พอสมควรแต่ว่าสไตล์ก็ต้องมาจัดๆกันหน่อยพอละเดี๋ยวจริงๆจะมาโม้เรื่อง Microsoft Word ดันออกไป LibreOffice เฉยโอเควันนี้ก็จบกันเท่านี้แล้วกันเอาไว้เดี๋ยวจะมาสอนเรื่องสับรามกับ Microsoft Excel กันต่อโอเคที2แหละราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับ